สวัสดีครับช่องสีสุขกสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้มาเจอหัวลากสวยๆอีกแล้วครับนี่ครับจอดกันบนลานนี่ครับ3คันครับตรงนี้นี่3คัน3คันก็จะมีคันที่โดดเด่นอยู่1คันครับคันนี้ก็จะเป็นเจ้า UD นะครับ UD Creator นะครับเนี่ยจอดที่ลานนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เราเห็นโดดเด่นมากๆเลยก็คือเจ้าคันนี้ครับเจ้า P 360ครับคันนี้นี่ลวดลายก็คุ้นตาครับเพื่อนๆเราคงได้ชมลายสติกเกอร์สไตล์เนี้ยมาหลายคันแล้วนะครับแต่คันนี้เรายังไม่ได้รีวิวแล้วคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาจอดที่ลานนี้ครับเราก็เลยต้องขอพี่เขารีวิวซะหน่อยนะครับนี่คันนี้เป็นเจ้าสแคเนียครับ P360 คันนี้มากระโทนสีขาวครับขาวแล้วก็ดำนี่ครับขาวดำด้านล่างขาวข้างบนก็เป็นสีดำด้านนะครับตัวหน้ากระจังหน้ากระจังก็ทำเป็นสีขาวด้วยครับเนี่ยสีขาวโลโก้สแคเนียสีดำเลยนะครับเนี่ยเป็นขาวดำครับคันนี้เน้นโทนสีนี้นะครับดูด้านข้างครับด้านข้างอย่างสวยเลยนะครับพี่แกเขาติดสติกเกอร์แถบสะท้อนแสงนี่ทำเป็นลายแบบนี้ครับสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ขาวดำตัดกับลวดลายสติกเกอร์เจ้านกกิฟฟินก็มีสีสันที่ฉูดฉาดเลยครับคันนี้นะครับแล้วก็มากับชุดแต่งที่เป็นชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่เลยครับชุดนี้นะครับแต่ว่าหัวด้านบนเป็นหัวรุ่นเล็กนะครับหัวรุ่นเล็กแต่ว่าปีกด้านหลังนี่เป็นปีกใหญ่ครับปีกใหญ่แล้วก็ด้านล่างก็เป็นชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่นี่ครับแล้วก็นี่ครับล้อคันนี้เป็นล้อเดิมๆนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนล้อมานะครับเป็นล้อเดิมๆเลยนะครับเราเดิมๆก็จะให้อารมณ์แบบดุๆครับนี่ครับคันนี้ก็จะเป็น 6x2 นะครับ 6x2 ก็จะเป็นขับเคลื่อนล้อเดียวนะครับล้อเดียวล้อหลังจะเป็นล้อตามนะครับมุมนี้สวยจริงๆครับมุมนี้นี่ครับโอ้โหสุดยอดคันนี้เราเห็นตรงห่างเทเลอร์แล้วครับเขียนว่าไทม์ไลน์กรุ๊ปคันนี้เป็นของบริษัทไทม์ไลน์กรุ๊ปจำกัดครับนี่ครับไทม์ไลน์กรุ๊ปจำกัดนี่ก็เป็นนี่ครับโหห่างเทเลอร์เป็นแบบนี้นะครับสวยงามเลยครับมากับหัวตัวนี้ก็สุดยอดเลยนะครับเราดูครับเราเดินไปดูใกล้ๆครับนี่ครับตัวแผงด้านข้างที่เป็นของงานชิ้นใหญ่เขาก็จะเป็นนี้ครับมันจะมีตัวที่เป็นเนี่ยครับมันจะต่ำกว่าใต้บังโคลนลงมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันจะดูให้ความใหญ่เนี่ยใหญ่มากๆเลยพอใหญ่มากๆนี่ก็ทำให้ดูรถดูเตี้ยขึ้นครับแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นนะครับออกมาตรงนี้เราก็มาดูตัวสติกเกอร์ชัดๆครับชัดๆเจ้านกกิฟฟินนี่โหกรงเล็บเขาครับโอ้โหลวดลายของเจ้านกตัวนี้นี่สวยจริงๆนี่ครับแล้วพี่เขาก็ติดสติกเกอร์แถบตรอนแสงนี่เป็นแบบนี้มาด้วยนะครับเนี่ยสวยจริงๆนะครับนี่ชื่อบริษัทเขาบริษัททำลายกรุ๊ปนะครับคันนี้ก็ออกมาตอนที่สแคนเนียครบรอบ35ปีครับไทยแลนด์นะครับดูด้านหน้าบ้างหน้าก็คันนี้ก็ทำหน้ากระจังเป็นสีขาวนะครับเนี่ยสีขาวขีด1ขีด2ขีด3แล้วก็แถบด้านบนนี่ก็เป็นสีขาวหมดเลยครับแล้วก็ทำสีตรงคำว่าแต่คันนี้นี่เป็นสีดำด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็นี่ครับตรงนี้ครับเป็นช่องนี่ถ้าเกิดไปติดไฟสปอตไลท์ตรงนี้นะครับโหสุดเลยครับคันนี้
ด้านล่างอีกชิ้นนึงครับถ้าเป็นใส่ไฟสปอร์ตไลท์แบบครบๆนะครับเนี่ยโหก็หล่อมากๆกว่านี้เยอะเลยแต่คันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเนี่ยเพราะว่าด้านบนเป็นสีดำด้านนะครับดำด้านกับสีขาวแต่งตรงใบปัดน้ำฝนมาด้วยนิดนึงนะครับดูรวมๆแล้วก็มีเสน่ห์เหลือเกินนะครับเนี่ยหล่อจริงๆด้านคนขับด้านคนขับด้านนี้ก็จะเป็นตัวปีกด้านข้างแบบนี้ครับก็จะมีตรงท่อไอเสียนะครับนี่ครับมันเตี้ยชิ้นใหญ่มากก็เลยทำให้ดูตัวรถนี่เตี้ยมากเลยครับเนี่ยตัวรถเตี้ยนะครับความสูงก็อยู่ประมาณคืบกว่าๆนะครับจากพื้นขึ้นมานะครับท่อไอเสียเขานี่ครับหลังหัวเก๋งบนคัสตอมคัสซีก็จะมีตัวนี้ครับตัวพินเพจนะครับเพจที่เป็นลายตีนเป็ดแบบนี้ครับเอาไว้เหยียบไม่ให้ลื่นครับเวลาเราขึ้นไปเซอร์วิสด้านบนนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวกันหม้อพักรอไอเสียนะครับแบบนี้นี่ครับไฟท้ายเขาตัวนี้ใส่กับหางของบริษัทพนัสมานะครับหางพนัสตัวหางก็จะเป็นแบบนี้ครับดูแล้วอินเตอร์มากๆเลยนะครับหางเทเลอร์ของพนัสก็จะเป็นเผาของพนัสเลยครับเนี่ยครับตัวพีเห็นไหมครับตัวพีเลยนะครับล้อเทเลอร์เขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านท้ายของตู้พนัสก็จะเป็นแบบนี้ครับมาบล่มเลยดูหนาดูตึบเลยครับดูใหญ่มากๆนะครับใครชอบหางเทเลอร์แบบนี้ก็นี่นะครับบริษัทนี้นะครับบริษัทพนัส SMB จำกัดนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับไปต่อกันได้นะครับบางโคนของเจ้าเทเลอร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับมีแถบเขียวขาวด้วยครับเนี่ยสวยเลยครับนี่โอ้ดูรวมๆแล้วคันนี้หล่อจัดหล่อจัดนะครับหล่อมากๆนี่ครับก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้อีก1คันนะครับเจ้าไทแคเนีย P360 นะครับสีขาวดำด้านนะครับนี่ครับสวยงามมากๆนะครับว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้มารีวิวรถสวยๆให้ท่านชมอีกนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ